ถึงเรื่องหลอนๆเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโมด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงเกินรายการที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีคุณแตงโมค่ะแล้วกระแสดราม่าถาโถมเพื่อนคนสนิททั้งสองอย่างแรงเลยโดยคุณแอนนานะคะคุณผู้ชมต้องออกมาไลฟ์ขอโทษเลยเพราะว่าหลังจากที่รายการหนึ่งที่เธอไปถ่ายทำเอาไว้ก่อนหน้านี้มีการเชิญให้เธอเนี่ยพูดถึงคุณแตงโมแล้วก็ จุดทูบเชิญดวงวิญญาณคุณแตงโมด้วยคุณแอนนาบอกว่าตกใจเหมือนกันนะคือตอนที่ไปถ่ายเนี่ยมันเป็นช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องเลยในหัวตอนนั้นก็คิดแค่ว่าจะทำไงให้เรื่องมันไม่เงียบอะแล้วก็อยากจะพูดในจุดที่ตัวเองยังสงสัยคือการพูดออกอากาศคนได้ฟังพร้อมกันทั้งประเทศ มันน่าจะมีน้ำหนักมีเสียงดังมากกว่าพูดเองใน Facebook ส่วนตัวเธอก็คิดแค่นั้นค่ะแต่พอตอนหลังคุณแม่บอกว่าให้หยุดพูดนะแอนนาเธอก็ไม่ได้รับสายนักข่าวคนไหนอีกเลยรายการที่รับไว้ถ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เอาเงินไปซื้อลงศพค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เก็บไม่ได้เอาเงินมาใช้เลยนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าทีเซอร์ค่อนข้างแรงแต่เธอไม่โทษรายการหรอกเพราะว่าตอนแรกทีมงานน่ะมาบรีฟว่าอยากให้พูดถึงเรื่องราวความทรงจําดีด แต่เธอก็ลืมคิดไปคุณผู้ชมว่าคือคอนเซปต์มันเป็นรายการผีอะเนาะมันก็ต้องมีบางช่วงบางตอนที่จุดทูบเรียกวิญญาณเพื่อนมายอมรับว่าตอนนั้นพลาดแล้วก็คิดน้อยจริงๆแต่ไม่มีเจตนาไม่ดีที่จะทำให้เพื่อนนั้นเสื่อมเสียนะคะแล้วคนก็ดราม่าลุกลามยาวเลยคุณผู้ชมพูดไปถึงประเด็นที่ว่ารับเลี้ยงแมวคุณแตงโมนี่ก็สร้างภาพใช่ไหม โอ้ยเธอบอกว่าไม่จริงอะค่ะเธอรู้ตัวดีว่าเธอนั้นอยู่จุดไหนเธอไม่ได้หิวแสงแต่ประการใดก็คือรับเลี้ยงมาเพราะคิดถึงแตงโมจริงๆส่วนเรื่องคดีความก็จะไม่ยอมปล่อยให้มันเงียบแน่ๆมิตรภาพระหว่างเธอกับคุณแตงโมเป็นอะไรที่เหนียวแน่นมากจริงๆลูกเพจก็ให้กำลังใจกันล้นหลามเลยค่ะ